โอเคดูเสร็จแล้วนะคะจะถามแล้วนะจะถามแล้วถามสิ่งที่น้อง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 เด็กเด็กดูกันเป็นน้องเดี๋ยวจะถามนะคะคำถามแรกถามว่าครูก็นั่งดูพร้อมหนูนั่นแหละถามว่าถามใครเอ่ยถ้าอยากตอบโอ้โหนี่เก่งมากเลยยังไม่ทันได้ถามยกมือจะตอบแล้วถามว่าปุ๋ยปุ๋ยเมื่อกี้ฟังเรื่องปุ๋ยมาปุ๋ยมีกี่ชนิดปุ๋ยมีกี่ชนิดตอบได้ไหมคะเปิดไมค์ลูกตอบตอบตอบปุ๋ยมี3ชนิดมีอะไรบ้างคะไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมค่ะอ๋อที่ลูกตอบมาเขาเรียกแร่ธาตุนะคะที่อยู่ในปุ๋ยเอาใหม่เอาคำตอบใหม่เมื่อกี้เป็นแร่ธาตุนะคะแร่ธาตุนะคะไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมมันอยู่ในปุ๋ยแต่เมื่อกี้ครูถามว่าปุ๋ยเนี่ยมีกี่ชนิดเอามาดูใหม่ใครตอบได้บ้างยกมือหน่อยค่ะมีปุ๋ยอะไรคนนี้คนนี้แก้ตัวเอ้าปุ๋ยอะไรคะธาตุอาหารหลักธาตุอาหารไม่ใช่ไม่ใช่ปุ๋ยอะไรเอ่ยปุ๋ยอินอะไรปุ๋ยอินทรีย์อินทรีย์กับปุ๋ยอะไรอะนินทรีย์ค่ะอินทรีย์เก่งมากค่ะมี2ชนิดนะคะมีปุ๋ยอินทรีย์กับปุ๋ยอะนินทรีย์ถามว่าปุ๋ยอินทรีย์ได้เก็บปุ๋ยอะไรบ้างไม่มีคนยกมือปนัดยกมือปนัดตอบได้ไหมเนี่ยรีบเอามือลงเลยคำถามยากไปเหรอคะปุ๋ยอินทรีย์มีปุ๋ยบ้างอ๋อนานี้ตอบได้นานี้นานี้เมื่อกี้นั่งฟังพร้อมกันเลยเนี่ยปุ๋ยอินทรีย์มีปุ๋ยอะไรบ้างคะมีปุ๋ยหมากปุ๋ยพืชสดปุ๋ยพืชสดแล้วก็ปุ๋ยอะไรคะปุ๋ยคอกค่ะคอกถามหน่อยถามหน่อยเก่งมากค่ะเก่งมากเดี๋ยวถามเพื่อนคนอื่นอีกนะคะต้องนะคะถามว่าปุ๋ยปุ๋ยหมักปุ๋ยพืชสดปุ๋ยคอกปุ๋ยคอกปุ๋ยคอกคือปุ๋ยที่ได้จากอะไรคะคนนี้คนนี้ยกอีกแล้วถามคนเดียวดีกว่าถ้าไม่ถามคนยกไม่เดี๋ยวถามคนอื่นบ้างเพราะว่าเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนไม่ได้ตอบพ่อเพียงพ่อเพียงตอบได้พ่อเพียงจะตอบมาว่าอะไรปุ๋ยคอกคือปุ๋ยที่ได้มาจากมูลสัตว์ค่ะมูลสัตว์มูลสัตว์สัตว์อะไรบ้างรู้จักปุ๋ยปุ๋ยอะไรที่ได้จากมูลสัตว์วัวค่ะวัวขี้วัวใช่ไหมคะขี้วัวขี้ไก่ใช่ไหมคะปุ๋ยจากมูลสัตว์เก่งมากค่ะต่อไปปุ๋ยพืชสดเมื่อกี้เพื่อนตอบมานะนี่บอกว่ามีปุ๋ยพืชสดด้วยปุ๋ยพืชสดพืชอะสดได้จากต้นอะไรที่เขามาทำปุ๋ยอะปุ๋ยพืชสดอะเขาจะเอ่ยไว้นะเขาจะพูดด้วยนะคะวันนี้วันนี้ตอบได้อีกกันติพัฒน์ตอบได้เหรอคะตอบได้ไหมคะว่าต้นอะไรถามใครน้องแยมอยู่ไหนนี่น้องแยมน้องแยมรู้ไหมคะปุ๋ยพืชสดรู้ไหมคะรู้ไหมลูกมาจากชนิดผักต่างๆค่ะแล้วก็ต้นอะไรต้นถั่วอะไรไมาจากต้นถั่วปุ๋ยพืชสดได้มาจากต้นถั่วนะคะเพราะว่าในถั่วจะมีแร่ธาตุนะคะให้กับดินด้วยผ่านไปก็คือเมื่อกี้ที่ว่าน้องบอกมาก็คือปุ๋ยหมักปุ๋ยหมักปุ๋ยหมักก็คือหมักพืชต่างๆเศษอาหารต่างๆนะคะอันนั้นคือปุ๋ยอินทรีย์นะคะต่อไปปุ๋ยอานินทรีย์ปุ๋ยอานินทรีย์คือปุ๋ยที่ได้จากอะไรคือปุ๋ยประเภทไหนใครรู้บ้างเมื่อกี้นั่งฟังอยู่ใครตอบได้บ้างคนนี้อยู่ไหนอ่ะคนนี้ตอบได้ไหมคะเขาเรียกปุ๋ยอะไรรู้ไหมลูกปุ๋ยเคมีปุ๋ยเคมีนะคะนั่นก็คือสิ่งที่มันจำเป็นต่ออะไรคะต่อต้นไม้ในการเจริญเติบโตของต้นไม้เสร็จแล้วมีอีกอย่างหนึ่งคืออะไรอ่ะธาตุอาหารเมื่อกี้ธาตุอาหารมี3ตัวเมื่อกี้คนนี้บอกไปแล้วไนโตรเจนใช่ไหมคะฟอสฟอรัสโพแทสเซียม3ตัวนี้เป็นธาตุอาหารในดิน
แล้วก็สิ่งที่จำเป็นต่อพืชอีกอย่างหนึ่งก็คืออะไรคะอากาศมันจะมีก๊าซ2ตัวที่พืชใช้มีก๊าซ2ตัวเอาคนนี้ยกมืออีกแล้วคนนี้หนุนนั่งฟังตลอดเดี๋ยวให้ฮาน่าตอบแป๊บนึงนะคะฮาน่าตอบมามีก๊าซอะไรบ้างออกซิเจนก๊าซออกซิเจนกับก๊าซอะไรคะก๊าซอะไรลูกอีกตัวนึงได้ยินตัวเดียวใช่ไหมคะไม่เป็นไรเมื่อกี้นะคะมีก๊าซออกซิเจนถูกต้องค่ะต่อไปมีก๊าซอะไรอีกตัวนึงอันนี้ก๊าซอะไรคะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มี2ตัวนะคะก๊าซที่จำเป็นต่อพืชส่วนก๊าซออกซิเจนเขาบอกว่ามันพืชเนี่ยหายใจเหมือนกับคนหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกหายใจเข้าก๊าซออกซิเจนเข้าไปหายใจออกปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาแต่ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นี่พืชใช้ในการสร้างอาหารใช่ไหมคะสร้างไหมว่าพืชสร้างอาหารที่ไหนใครรู้บ้างโอ้มีคนรู้หลายคนถามคนไม่รู้ดีกว่าพูดเล่นเดี๋ยวค่ะถามใครดีเอ่ยน้องวาวาดีกว่าน้องวาวาไม่ได้ตอบทีวันนี้น้องวาวาตอบหน่อยค่ะก๊าซเนี่ยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่พืชใช้สร้างอาหารสร้างที่ส่วนไหนของพืชคะใบค่ะใบค่ะสร้างที่ส่วนไหนคะใบค่ะใบค่ะโอเคแสดงว่านั่งฟังอยู่เมื่อกี้ตอบได้หมดเลยเดี๋ยวเราจะไปที่หนังสือเรียนเล่มสีฟ้ากันต่อนะคะของเมื่อวานนะคะหมดแล้วคำถามในวิดีโอมาดูนะแป๊บนึงนะคะเมื่อกี้ฟังบางอันนี้เดียวเอาน้องมาดูตรงนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวคุณครูจะอธิบายเรื่องที่จะเรียนเรื่องการดำรงชีวิตของพืชต่อก่อนนะคะก่อนที่จะไปทำในแบบฝึกหัดนะคะเล่มสีฟ้านะคะเอาดูไปทีละนิดก่อนหัวข้อเขาบอกว่าพืชเป็นสิ่งมีชีวิตนะคะพืชต้องการอาหารดูไปพลางๆนะคะได้แล้วก็พืชต้องเจริญเติบโตนะคะสืบพันธุ์มีการตอบสนองได้นะคะเช่นเดียวกับมนุษย์และก็สัตว์นะคะต่อไปเขาบอกว่า
พืชแต่ละชนิดมีการเจริญเติบโตที่แตกต่างกันไปนะคะบางชนิดก็เติบโตบนดินนะคะเช่นมะพร้าวมะม่วงพริกกุหลาบบางชนิดก็เจริญเติบโตในน้ํานะคะก็จะมีนี่เขาเรียกต้นผักกระเฉดนะคะจะอยู่ในน้ําตรงนี้จะเป็นสีขาวๆ ของมันเขาเรียกว่านวมนวมพืชพวกนี้จะมีนวมนวมแบบนี้มันจะทําให้มันลอยน้ําได้นะคะถัดไปนะคะต่อไปนะคะเป็นผักบุ้งนี่สาหร่ายผักกระเฉดผักบุ้งนะคะต่อไปพืชบางชนิดก็เจริญเติบโตบนต้นไม้อื่นเช่นกล้วยไม้กาฝากนะคะต่อไปมาดูส่วนประกอบของพืชนะคะพืชก็จะประกอบด้วยส่วนต่างๆได้แก่รากลำต้นนี่นะคะรากอยู่ในดินนี่ส่วนประกอบของพืชรากลำต้นดอกใบผลไม่น้องเขาก็ไม่รู้เลยโอ้ยโชว์ตรงนี้ถัดไปนะคะอันนี้มีกระบังก็ต้องเอาออกก่อนนะแต่มันก็ได้เอาให้เห็นคนเดียวไม่ได้เราคุณเคยแต่พอคุณเคยเคยเห็นแล้วดูต่อไปมาดูส่วนของเมล็ดนะคะเมล็ดนี่เมล็ดของพืชนะคะส่วนใหญ่ก็จะใช้เมล็ดต้นถั่วเป็นตัวอย่างด้านนอกนี้มันคือเปลือกหุ้มเมล็ดนะคะด้านในเนี่ยจะมีต้นอ่อนอยู่นะคะในเมล็ดเนี่ยจะมีต้นอ่อนอยู่ส่วนตรงเนี่ยที่เป็น2ฝั่งเนี่ย2ซีกเนี่ยขาวๆเนี่ยนะคะเค้าเรียกว่าอาหารที่สะสมสําหรับต้นอ่อนเนี่ยต้นอ่อนกินอาหารก็คือส่วนนี้ให้นึกถึงเมล็ดถั่วนะคะเมล็ดถั่วที่เรารับประทานเค้าบอกเมล็ดคือส่วนประกอบภายในของผลนะคะประกอบด้วยเปลือกหุ้มเมล็ดต้นอ่อนนะคะถ้าเราเอาเมล็ดไปปลูกก็จะงอกออกมาเป็นต้นเล็กๆเขาเรียกต้นกล้าหรือต้นอ่อนที่มันโตขึ้นในนี้มันก็เป็นต้นอ่อนเลยแต่มันยังเล็กอยู่พอเราไปปลูกมันจะโตขึ้นแต่ส่วนที่งอกออกมาแรกสุดเนี่ยก็คือรากนะคะถัดไปมาดูตัวอย่างของเมล็ดนะคะบางคนอาจจะไม่รู้จักอย่างเช่นเนี่ยเขาเรียกเมล็ดบวบนี่แตงกวาไหมคะลักษณะของเมล็ดมันจะแตกต่างกันออกไปถ้าแตงกวามันจะเรียวๆเห็นไหมคะปลายแหลมท้ายแหลมเรียวๆกระเจี๊ยบก็จะเป็นเมล็ดกลมๆมะระเห็นไหมคะมีฟักทองสีเหลืองๆต่อไปนี่แฟงเขาเรียกแฟงนะคะเนี่ยผลของแฟงก็พริกนะคะเอามาดูปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของพืชก็บอกมี4ปัจจัยดังนี้1ก็คือแสงเขาบอกพืชจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความพิเศษต่างจากคนและสัตว์ก็คือพืชสามารถสร้างอาหารเองได้พอได้รับแสงก็จะสร้างอาหารแสงจะกระตุ้นให้พืชสร้างสารสีเขียวนี่ที่ครูขีดสำคัญนะคะเขาเรียกว่าคลอโรฟิลก็คือสารสีเขียวที่ใบเขาบอกพืชจะสร้างอาหารได้แล้วก็ถูกส่งไปเลี้ยงสัตว์ต่างหากพืชไม่ได้รับแสงพืชก็จะสร้างอาหารไม่ได้นะคะไม่มีลำต้นหอมซีดไม่แข็งแรงก็ตายไปในที่สุดนี่เขาให้เห็นคลอโรฟิลต้นอะไรต้นผักบุ้งนะคะคลอโรฟิลก็คือสารสีเขียวที่ใบปัจจัยที่สองก็คือน้ำพืชต้องการน้ำเพื่อช่วยละลายแร่ธาตุในดินทำให้รากหลุดซึมเข้าไปนะคะโดยไปใช้ในกระบวนการสร้างอาหารของพืชเราเรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเขาบอกถ้าพืชขาดน้ำก็จะมีอาการเหี่ยวแล้วก็ตายในที่สุดเหี่ยวเนี่ยอาการเหี่ยวแล้วก็ตายต่อไปปัจจัยตัวต่อไปก็คืออากาศพืชใช้อากาศในการดำรงชีวิตเพราะต้นพืชต้องใช้ออกซิเจนเนี่ยหายใจออกซิเจนเราจะใช้พืชจะใช้หายใจนะคะใช้ O2 ตัวนี้อ๋อนี่ไงออกซิเจนสูตรของมัน O2 และพืชยังต้องการคาร์บอนไดออกไซด์ CO2 CO2
พื่อใช้ในการสร้างอาหารนะคะใช้ออกซิเจนหายใจใช้คาร์บอนไดออกไซด์สร้างอาหารถ้าขาดอากาศก็คือตายอย่างเดียวมันกวนเนี่ยไม่มีอากาศในการเพื่อใช้ในการสร้างอาหารไม่มีไม่สร้างอาหารไม่ได้ก็คือตายต่อไปมันมีภาพกลางวันกลางคืนกลางวันกลางคืนเพื่อจะดูดและคายแก๊สแตกต่างกันโอเคนั่นนี่เอามาดูรูปนี้ตอนกลางวันแม้มีดวงอาทิตย์ตอนกลางวันเพื่อจะคายแก๊สออกซิเจนแล้วดูดคาร์บอนไดออกไซด์ดูดไปยังไงดูดมาจากไหน CO2คาร์บอนไดออกไซด์นี่ดูดจากได้มาจากไหนได้มาจากลมหายใจออกของคนและก็สัตว์แต่พอคนหายใจออกต้นไม้ก็จะดูดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปในตอนกลางวันเอาไปสร้างอาหารโดยสารสีเขียวที่ใบเนี่ยเป็นตัวช่วยในการสร้างอาหารอันนี้คือเวลากลางวันกลางวันก็ทำกับข้าวทำอาหารไปแต่ต้องมีคาร์บอนไดออกไซด์ถ้าไม่มีคาร์บอนไดออกไซด์ก็สร้างอาหารไม่ได้เพราะฉะนั้นคาร์บอนไดออกไซด์สำคัญมากและการจะได้มาของคาร์บอนไดออกไซด์ก็ต้องได้มาจากคนจากสัตว์ต้องมีคนและสัตว์เพราะคนหายใจออกปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาต้นไม้ถึงจะสร้างอาหารได้เห็นไหมคะเหมือนเราตอนเช้าตื่นขึ้นมาแม่ต้องทำกับข้าวให้กินเนี้ยต้นไม้มันก็ต้องทำอาหารต้องสร้างอาหารให้ตัวเองด้วยเสร็จแล้วพอตอนกลางคืนเขาแทนพระจันทร์กลางคืนจริงๆมันต้องเป็นภาพมืดในหนังสือเรียนมันจะเป็นภาพมืดถ้าลูกดูในหนังสือเรียนของลูกเล่มสีชมพูนะคะมันจะอยู่ในเล่มสีชมพูตอนกลางคืนก็คือจะตอนกลางคืนต้นไม้ก็จะหายใจอยู่เหมือนกันเนี่ยเขาบอกพืชยังมีการหายใจตอนกลางคืนก็ดึงแก๊สออกซิเจนเข้าไปตามปกติตรงนี้ต้องใช้คำว่าดูดกลางคืนเนี่ยจะดูดแก๊สออกซิเจนเข้าไปหายใจไปใช้หายใจเขาก็เลยไม่เขาบอกว่าไม่ควรนำต้นไม้ไปวางไว้ในห้องนอนกลางคืนเพราะว่าต้นไม้มันจะแย่งอากาศเราเขาก็เลยไม่นิยมให้เราปลูกต้นไม้ในบ้านบางคนนอนในบ้านอย่างเงี้ยแล้วก็ต้นไม้ไปปลูกเยอะๆอย่างเงี้ยไม่ได้ต้นไม้มันแย่งอากาศนะคะอันนี้เดี๋ยวครูก็สรุปให้ฟังอีกทีนึงตอนนี้ฟังไปก่อนคร่าวๆต่อไปธาตุอาหารธาตุอาหารก็จะมีอยู่4ไม่ใช่มี3มี3ชนิดก็คือธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองแล้วก็ธาตุอาหารเสริมสิ่งที่นักเรียนต้องรู้ก็คือธาตุอาหารหลัก3ตัวนี้ไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมใน3ตัวนี้3ตัวหลักอันนี้ต้องรู้ส่วนธาตุอาหารรองกับธาตุอาหารเสริมนี้ไม่จำเป็นอันนี้คือปุ๋ยเมื่อกี้ที่นั่งฟังอยู่มีปุ๋ยเคมีปุ๋ยพืชสดแล้วก็ปุ๋ยคอกนะคะอันนี้ดูตรงนี้เสร็จเดี๋ยวขอไล่มาดูในหนังสือแป๊บครับแค่ก่อนนะจะครับแชร์ก่อนไปดูในไหนแล้วฟ้างานเอางานมุ้งที่เนี่ยงานอะไรอันไหนอันนี้ได้ตอนนี้ก่อนความจริงมันต้องเปิดอีกอันแต่ที่เปิดผิดมาเปิดอันนี้แทนคือต้องเปิดอันก่อนป้าอยู่นะเด็กเคียงหน่อยI'm going to go to the next one.
เอาลูกมาดูในหนังสือนะคะเล่มสีฟ้านะคะวันนี้ครูขึ้นเรื่องขึ้นหน้า14นะคะแล้วเดี๋ยวครูค่อยย้อนกลับไปเฉลยให้พรุ่งนี้นะไอ้หน้า12 13เพราะว่าวันนี้ไม่ได้นั่นนะเอามาดูหน้า14เลยค่ะทุกคนเปิดหน้า14ค่ะนะเอามาดูหน้า14ก่อนนะคะหัวข้อคำถามเขาบอกว่าเอาอ่านเปิดดูพร้อมกันนะคะวางเมล็ดถั่วบนสำลีในขวดโหล2ใบโดยใบแรกเป็นสำลีแห้งใบที่2เป็นสำลีชุบน้ำทิ้งไว้3วันทิ้งไว้3วันเนี่ยอันแรกเป็นสำลีแห้งอันที่2เป็นสำลีชุบน้ำเมล็ดถั่วบนสำลีแห้งนี่ภาพที่1ขวดที่1เอาไปเมล็ดถั่วบนสำลีชุบน้ำขวดที่2คำถามก็คือว่าข้อ1สิ่งใดจัดให้แตกต่างกันดูซิใครตอบฮาน่าตอบได้เหรอฮาน่าฮาน่าตอบเลยค่ะสำลีค่ะอะไรลูกอะไรนะคะสำลีสำลีแตกต่างกันก็คือสำลีอะไรคะสำลีแห้งกับสำลีแห้งสำลีอะไรนะลูกสำลีแห้งกับสำลีชุบน้ำสำลีแห้งกับสำลีชุบน้ำถูกต้องค่ะเขียนไปเลยค่ะคนอื่นเขียนลงไปเลยนะคะข้อหนึ่งสำลีแห้งกับสำลีชุบน้ำเขียนไปเลยลูกเอาเขียนลงไปเลยนะคะข้อหนึ่งสำลีแห้งกับสำลีชุบน้ำสิ่งที่จัดให้แตกต่างกันเขียนเสร็จหรือยังคะพันธพรหนูเขียนเสร็จหรือยังลูกเล่มสีฟ้านะคะหน้า14นะคะเล่มสีฟ้าไม่ใช่เล่มสีชมพูนะลูกเล่มสีฟ้าหน้าที่14ข้อ1ตอบสำลีแห้งกับสำลีชุบน้ำจริงมันต้องพิมพ์ได้เสร็จแล้วนะคะไปข้อ 1.2 เมล็ดถั่วในขวดโหลใบใดเกิดการงอกพอเพียงพอเพียงต่อมาค่ะใบไหนคะเมล็ดถั่วบนสำลีชุบน้ำค่ะเมล็ดถั่วบนสำลีชุบน้ำถูกต้องค่ะทำไมถึงงอกคะทำไมถึงงอกเพราะมันมีน้ำค่ะเพราะมันมีน้ำเมื่อวานเรียนแล้วใช่ไหมคะน้ำช่วยให้อะไรช่วยให้เปลือกช่วยให้เมล็ดถั่วโตขึ้นค่ะเมล็ดถั่วงอกแล้วก็เปลือกมันนิ่มใช่ไหมคะโอเคต้องค่ะถัดไปข้อ 1.3 เขียนแล้วนะคะข้อ2ข้อ 1.2 ตอบเมล็ดถั่วบนสำลีชุบน้ำตอบลงมาเลยนะคะหน้านี้ประเดี๋ยวท้ายครูดูด้วยว่าทำเสร็จแล้วมาดูข้อ 1.3 เขียนไปก่อนนะคะวันนี้หนูเขียนเสร็จหรือยังไป 1.3 สิ่งที่ทำให้เมล็ดถั่วงอกได้คือสิ่งใดคนนี้ตอบคนนี้ตอบคืออะไรคะน้ำค่ะน้ำค่ะถูกต้องค่ะบางทีเขาจะใช้คำว่าความชื้นบางทีเขาก็จะใช้น้ำก็ได้ความชื้นก็ได้แต่ในนี้เราเห็นชัดๆแล้วว่ามันชุบน้ำก็ต้องตอบน้ำต่อไปวางเมล็ดถั่วบนสำลีชุบน้ำในขวดโหล2ใบโดยใบหนึ่งครอบด้วยกล่องมีคำว่าครอบด้วยกล่องเลยครอบด้วยกล่องวางทิ้งไว้3วันสิ่งใดที่จัดให้แตกต่างกันเมื่อวานมีการทดลองแล้วใช่ไหมคะที่ว่าเขาทำให้เราดูก็คือกล่องหนึ่งไม่ครอบอีกกล่องหนึ่งครอบด้วยอะไรคะเมื่อวานอ่ะครอบด้วยอะไรคะถามใครดีๆหนูฟังไหมเมื่อวานเขาใช้อะไรครอบอ่ะดีดีได้ยินไหมคะเมื่อวานใช้อะไรครอบคะต้นไม้มันติดตอบได้ยินไหมคะของกระดาษที่ตัดเป็นรูแล้วก็ครอบไปค่ะของกระดาษที่ตัดเป็นรูแล้วก็ครอบไปเมื่อวานใช้กล่องสีดำใช่ไหมคะเมื่อวาน
มาดูในรูปนี้รูปนี้มันจะมีขวด2ใบใบหนึ่งก็คือไม่ได้ครอบด้วยอะไรวางไว้เฉยๆอีกใบหนึ่งครอบด้วยกล่องทึบเขาถามว่าสิ่งใดที่จัดให้แตกต่างกันจัดอะไรให้แตกต่างกันคะใครตอบได้บ้างเนี่ยในรูปเลยน้องแยมตอบหน่อยจัดอะไรให้ต่างกันคะในรูปนี้สิ่งใดจัดให้ต่างกันตอบว่าอะไรคะต้นที่หนึ่งเป็นไงคะเมื่อกี้ตอบถูกแล้วหนูตอบมาดังๆเลยตอบว่าอะไรคะแสงค่ะแสงก็คือได้รับแสงกับไม่ได้รับแสงเขียนไปเลยสิ่งที่จัดให้ต่างกันเขียนว่าได้รับแสงกับอะไรคะไม่ได้รับแสงใส่ไปเลยนะคะข้อหนึ่งได้รับแสงกับไม่ได้รับแสงค่อยๆเขียนไปนะคะค่อยๆเขียนไปนะคะเขียนว่าได้รับแสงนี่เราอยู่ที่ 1.4 นะคะกับไม่ได้รับแสงเสร็จแล้วนะคะเสร็จยังเสร็จแล้วค่ะพอเทียมบอกเสร็จแล้วครูเห็นอยู่เอาไปข้อ 1.5 เมล็ดถั่วในขวดโหลใบใดเกิดการงอกเขาบอกว่ามันชุบน้ำทั้ง2ใบเลยเห็นไหมคะเนี่ยชุบน้ำทั้ง2ใบเลยเมล็ดถั่วใบไหนเกิดการงอกอ่ะพอเพียงใบไหนคะใบที่1ค่ะใบที่1ทำไมใบที่1ถึงเกิดการงอกอ่ะคะเพราะว่ามันได้รับแสงแดดค่ะเก่งมากค่ะเขียนไปเลยนะคะเขาถามว่าใบใดแล้วก็ตอบว่าใบไหนก็พอว่าใบที่1หรือใบที่2ข้อนี้กับใบที่1 1.5 ใส่ไปเลยนะคะใบที่1เสร็จแล้วยังเอ่ยเสร็จแล้วยังเอาไป 1.6 ไปข้อ 1.6 ต่อนะคะแสงจำเป็นต่อการงอกของเมล็ดถั่วหรือไม่ถามใครเอ่ยรณกฤตได้ยินคุณครูไหมคะรณกฤตเปิดไมค์ข้อ 1.6 รณกฤตอ่านโจทย์สิอ่านคำถามสิแสงจำเป็นต่อการอะไรเนี่ยการงอกของเมล็ดถั่วหรือไม่ตอบว่าจำเป็นหรือไม่จำเป็นคะจำเป็นจำเป็นถูกต้องค่ะเก่งมากข้อ 1.6 นะคะตอบไปเลยว่าจำเป็นเขียนสั้นๆนะคะเขียนว่าจำเป็นค่ะเขาถามว่าจำเป็นต่อการงอกของเมล็ดถั่วหรือไม่ตอบว่าจำเป็นเอาไป 1.7 ไปข้อ 1.7 ต่อนะคะเดี๋ยวให้อ่านคำถามด้วยก้อนน้องกรคะโอเคเปิดไมค์นะคะน้องกรดูข้อ 1.7 เขาถามว่าอะไรลูกอ่านคำถามมาก่อนเร็วส่วนที่งอกออกจากเมล็ดถั่วเป็นส่วนแรกคือส่วนใดคืออะไรคะคือตอบว่าอะไรเอ่ยแต่ว่าอะไรคะรากถูกต้องค่ะเก่งมากเลยรากนะคะข้อ 1.7 ส่วนที่งอกออกจากเมล็ดถั่วเป็นส่วนแรกก็คือรากไปข้อ 1.8 ตามไม่ทันนะคะเขียนทันไหมคะเนี่ยเดี๋ยวพอวันเปิดเรียนมาส่งหน้านี้ต้องเสร็จนะคะแล้วเดี๋ยววันนี้ถ่ายให้ครูดูด้วยหน้านี้ไปข้อ 1.8 ครูนี่อ่านโจทย์ค่ะ
อ่านคำถามเลยใบที่งอกออกจากเมล็ดถั่วครั้งแรกมีกี่ใบอ่ะมีกี่ใบเอ่ย1ถึง2ใบค่ะโอเค1ถึง2ใบน่าจะเป็น2ใบมั้ยตอบ2ใบมั้ยเพราะว่าถั่วมันเป็นพืชใบเลี้ยงคู่เขียนว่า2ใบนะคะข้อ 1.8 ตอบ2ใบต่อไป 1.9 1.9 ใครจะอ่านโจทย์เอ่ยเดี๋ยวข้อเดียวปริมครูไม่ค่อยได้ถามน้องน้องปริมเปิดไมค์ด้วยลูกน้องปริมได้ยินเสียงคุณครูไหมคะน้องปริมอ่านข้อ 1.9 มาหน่อยค่ะอยู่ไหมเนี่ยเปิดไมค์แล้วอ่านมาได้เลยค่ะอ่านยังเนี่ยเอ้ยคุณครูไม่ได้ยินเสียงเดี๋ยวเล่นไปถามเพื่อนคนอื่นแป๊บนึงไม่ได้ยินเสียงนะคะเบญญาภาอ่านข้อ 1.9 มาหน่อยลูกเมล็ดถั่วอ่านสิคะเมล็ดถั่วการเจริญเติบโตเมล็ดถั่วมีการเจริญเติบโตหรือไม่ทราบได้อย่างไรทราบได้ยังไงคะรู้ได้ยังไงว่าเมล็ดถั่วมันเติบโตรู้ได้ไงคะตอบว่าอะไรคะรู้ไหมคะรู้ไม่เอ่ยอ้าวไม่รู้ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวไล่ไปถามคนอื่นแป๊บนึงเดี๋ยวนะคะน้องโนเบลน้องโนเบลรู้ไหมคะว่าเมล็ดถั่วเติบโตหรือไม่เนี่ยรู้ได้ยังไงดูจากอะไรเอ่ยถ้าน้องดูคลิปมาตลอดน้องจะตอบได้ฮะรู้ไหมเปิดไมค์ไม่ทราบไม่เป็นไรใครรู้บ้างเดี๋ยวหาคนยกมือตอบหน่อยรู้ได้ยังไงว่าเมล็ดถั่วเติบโตหรือไม่นานี้ เมล็ดถั่วมีการเจริญเติบโตหรือไม่เปิดไมค์แล้วดูจากส่วนสูงของพืชค่ะดูจากส่วนสูงของพืชนะคะแล้วก็ดูจากจำนวนใบเขียนลงไปเลยว่าความสูงของต้นพืชแล้วก็จำนวนใบสวัสดีค่ะนักเรียนเขียนไป2อันนะคะเขียนว่าบอกได้ว่าภาพหน้าเดียวกับกูเลซี่ความสูงของพืชแล้วก็จำนวนใบของพืชเศษ 1.9 เสร็จแล้วมาดูตรงนี้ให้ทำตรงนี้ทำด้วยตัวเองหัวข้อที่2ให้นักเรียนเรียงลำดับภาพใหม่และตอบคำถามนะคะทำเลยเป็นการบ้านพอแล้วนะคะการบ้านข้อเดียวข้อที่2นะคะเสร็จแล้วเหรอคะเก่งจังเลยน้องพอเพียงจะหมดเวลาแล้วเหลืออีก4นาทีเองค่ะทำข้อ2ให้เสร็จนะคะประเดี๋ยวถ่ายรูปส่งมาด้วยว่าทำงานเสร็จแล้วนะคะไว้ค่อยเฉลยพรุ่งนี้นะไว้ค่อยเฉลยพรุ่งนี้นะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะก็พอแค่นี้นะคะหมดเวลาแล้ววิชาวิทยาศาสตร์อย่าลืมทำการบ้านนะคะข้อเดียวสวัสดีค่ะ